มาพบกับคนแรกของเราในวันนี้แต่งตัวจัดเต็มมาเลยนะครับเขาเป็นใครไปชมพร้อมๆกันเลยครับยังไงผมติดตามรายการนี้มานานแล้วครับแล้วก็เป็นแฟนของรายการนี้เป็นแฟนครูโน้ตด้วยเป็นแฟนครูสลาด้วยเป็นแฟนพิสุด้วยไอสรัญญูเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงดังมากมายเช่นเพลงคนมันรักอยากโดนเป็นเจ้าของและเพลงที่ทำให้ไอสรัญญูเป็นที่รู้จักมากมายนั้นก็คือเพลงคนใจง่ายติดใจเธอจนได้ถูกใจเธอจนได้เมื่อเธอมาทำให้จิตใจของฉันเต้นรัวในวันนี้ไอจะมาสร้างเซอร์ไพรส์อะไรให้ชาวไม้ทองคำไปชมกันเลยครับเป็นนักร้องป๊อปแดนซ์แล้วมาเวทีลูกทุ่งมันดูมันจะเข้ากันเหรอครับคือนั่งดูอยู่ที่บ้านตลอดเลยครับจนทนไม่ไหวแล้วต้องบอกทีมงานบอกผมขอร้องสักเพลงได้ไหมไหนๆมาแล้วก็บอกทีมงานบอกช่วยหาชุดให้พี่ไอซ์ที่มันเหมาะกับเพลงนี้หน่อยได้ไหมผมก็เลยไปเหมาปลามาทั้งตลาดตรงนี้ครับไม่ใช่ปลาอย่างเดียวมาเป็นโคมไฟเลยนะระยะเลยเขินไหมนานๆแต่งตัวอย่างเงี้ยเขินแต่ว่าถ่ายรูปใหญ่เลยครับเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใส่ทีเมื่อไหร่เข้าใจพี่ๆนักร้องลูกทุ่งเลยครับแล้วก็นับถือมากพี่ๆจริงๆเป็นนักเวทนะครับคือสามารถออกกำลังกายและแบกน้ำหนักได้ขนาดนี้นะครับสุดยอดมากนะครับแล้วร้องลูกทุ่งได้เหรอผมจะพยายามครับใจผมรักแต่ผมไม่รู้ว่าผมร้องได้จริงหรือเปล่าปกติเด็กๆเคยฟังลูกทุ่งไหมที่บ้านจริงๆผมเกิดและเติบโตที่จังหวัดชัยนาทครับคือตอนอยู่ข้างวัดเนี่ยคือที่บ้านอยู่ข้างวัดได้ยินเสียงเขาโหยโหยเงี้ยครับผมก็ฟังตามผมก็โหตามกับเขาช่วงเขาหิ้วผมก็หิ้วไปด้วยตลอดมันคือมันอยู่ข้างในเราเนี่ยนะมันอยู่ข้างในครับจริงๆเริ่มร้องเพลงแรกๆเนี่ยครับก็เริ่มร้องเพลงลูกทุ่งก่อนครับค่อยไปเพลงป๊อปครับพอมาอยู่แกรมมี่เขาก็เลยครับให้เป็นป๊อปใช่ไหมไปประกวดสายป๊อปก่อนนะครับตอนนั้นก็เลยได้เป็นป๊อปถึงทุกวันนี้ผมไม่อยากคุยเยอะเลยครับกลัวร้องไปแล้วไม่ดีครับอยากร้องเลยทันทีเลยร้องก่อนแล้วค่อยคุยครับผมร้องก่อนแล้วค่อยคุยไหมยินดีครับไอซ์จะร้องเพลงอะไรลูกเป็นเพลงที่ผมใช้ประกวดตอนเด็กๆตลอดเลยแล้วก็ได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างแต่ผมเชื่อว่าเรือลำนี้มันล่องมาจนทำให้ผมมาถึงฝั่งของการเป็นนักร้องล่องเรือหารักครับมาเลยงัดดนตรีมาเลยล่องเรือมาหารักที่สักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดยานน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหายิ่งรักจริงพี่สมสารหารักบ้านไกลมีสาวได้ให้ทานรักบ้างรูปไม่สวยไม่รวยสตางค์เชื่อเถิดนาพี่นี้รักเดียวใจเดียวผู้เรือเสือยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเวว
าวเรือผิวเนื้อกลั้นลมทนระทมระทมน้อยงาจอดท่าไหนสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรือเสียงกรี๊ดดังมากครับผมได้ยินแบบนี้น้ำคู่เรือซื้อยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวที่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเวลานุ่มชาวเรือผิวเนื้อกลั้นลมทนระทมระทมน้อยหน้าจอดท่าไหนสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรือสวัสดีครับขอโทษนะครับอันนี้กรี๊ดให้นักร้องหรือว่าเพื่อนบังเอิญนั่งทับมือครับเนี่ยเสียงโอ้โหวัยรุ่นเนี่ยกรี๊ดสุดเสียงเลยวัยรุ่นหน่อยเนี่ยต้องหยิกตัวเองช่วยนะครับผมมันกรี๊ดไม่ไหวครับกระตุ้นกระตุ้นต้องไล่เสียงมาจากกระบังลมปื๊ดขึ้นมาโอ้โหน่ารักจริงๆนะแฟนคลับพี่ไอ้มีทุกรุ่นเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงทุกคนนะครับตื่นเต้นไหมครับผมตื่นเต้นมากนะครับใช่ไหมตอนนี้มือผมเย็นกว่าเครื่องดื่มเย็นๆนี่ครับเพราะว่าตื่นเต้นมากจริงๆคือความรู้สึกสุดท้ายตอนที่ตื่นเต้นตอนอยู่บนเวทีเนี่ยคือตอนที่ประกวดร้องเพลงเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้ววันนี้เหมือนการประกวดอีกทีแล้วก็อยู่หน้าบรมอาจารย์บรมครูทั้งหลายด้วยทั้งครูสลาครูสุครูพี่โน้ตด้วยนะแล้วต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งด้วยครับผมนะครับตื่นอยากจะเต้นเลยครับตอนนี้ตื่นเหลือเกินนี่คือความรู้สึกของไอ้นะครับเดี๋ยวฟังความรู้สึกของคณะกรรมการซะหน่อยดีกว่าโอ้ยตื่นเต้นยิ่งกว่าตอนร้องอีกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน้องชายคนนี้พี่สุครับหนุ่มหล่อคนนี้เป็นไงฮะในแนวเพลงลูกทุ่งเชิญครับไอ้เราเคยร้องเพลงด้วยกันนี่เนาะเราเคยร้องเพลงด้วยกันครับวันนี้การร้องไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเนาะคือความเข้าใจทุกอย่างไอ้มีพื้นฐานดีอยู่แล้วมันข้ามไปถึงความไพเราะได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากกว่าที่หนูมาเยี่ยมพวกเราในวันนี้แล้วก็นำสังขารหล่อๆมาให้พวกเราเจริญหูเจริญตาเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างๆอยู่ตลอดเวลาใครฮะจันนท์นู่นนู่นนั่งหัวล้านอยู่นั่นไม่เจริญหูเจริญตากระชุ่มกระชวยไปดิไปแกจะไปอะไรกันเองซะแล้วแม่คนหล่อมานี่เราเป็นผ้าขี้ริ้วไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มาค่ะขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณที่สุดครับครูสลาครับเชิญครับที่ประทับใจมากกลายเป็นคำพูดที่ไอ้พูดถึงเสื้อผ้าตัวเองที่ใส่พูดถึงความเป็นลูกทุ่งเป็นการพูดที่ให้เกียรติคำพูดนี้เองที่อยากได้ยินเพราะมันเป็นหัวใจของเด็กไทย
เพราะเราบอกเสมอว่าลูกทุ่งคือไทยไทยคือลูกทุ่งและวันหนึ่งเด็กในวันที่เป็นวัยรุ่นหรือในวันที่ก้าวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเพลงร็อกเพลงป๊อปอะไรก็แล้วแต่หากวันหนึ่งเขาจะหันมามองความเป็นลูกทุ่งก็อยากได้ยินเสียงที่มีความหมายถึงความเคารพและชื่นชมต่อสัญลักษณ์ของความเป็นไทยวันนี้ไอพูดได้ดีมากครับครูประทับใจครับขอบคุณครับอาจารย์โน้ตล่ะครับเชิญครับจริงๆมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งของผู้บริหาร Workpoint คือคุณประภาสชนสลานนท์ผมจำได้ไม่หมดแต่ประมาณว่าคนชอบเพลงแจ๊สต้องไม่ดูถูกเพลงป๊อปคนชอบเพลงป๊อปต้องไม่ดูถูกลูกทุ่งทุกอย่างก็คือเพลงก็คือเพลงองค์รวมของมันคือความบันเทิงและความสุขของผู้ฟังและรสนิยมผมไม่แปลกใจเลยว่าไอซ์ทำไมยืนยงอยู่ในวงการได้นานขนาดนี้เราเจอกันบ่อยครับเจอทีไรก็แอบปลื้มเจอทีไรแล้วก็ชื่นชมรักษามันไว้ลูกเห็นเราลองนี่อย่าให้เขาร้องสอนเพชรเจ้านะครับผมเอื้อนสอนเพชรทับเลิกหากินเลยเชื่อไหมอ๋อได้ด้วยเหรอฮะเอาลองสักกระเบื้องสักหน่อยสักแผ่นนึงนะฮะเอาสักแผ่นนึงเอาลองคือจริงๆเนี่ยเคยฟังตอนเด็กกันนะครับไม่เสียกันเนี่ยมีหลายเสียงเลยนะเอาอย่างนี้มั้ยครับผมให้เขาพูดเสียงจินตลาภูลาภพูดเสียงจินตลาแล้วร้องสอนเพชรพูดก่อนนะพูดนําเข้าเพลงสอนเพชรพูดนําเข้าเพลงสอนเพชรพี่จินเพลงนี้ก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กก็จะชอบจินตลาพี่จินตอนนี้ช่วยร้องเพลงสอนเพชรสักเพลงได้มั้ยครับพี่จินเด็กในยุคอาเพลงอะไรดีครับพี่จินครับเอานี้แล้วกันครับครับผมใจจะขาดใจจะขาดครับใจจะขาดเพราะว่าเพลงคุณอาสอนเพชรมีเยอะมากกำลังนึกในหัวใจจะขาดน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนร้องร่วมกันได้มากที่สุดโอเคมีหน้าต่างสักบานไหมครับจะมองหน้าต่างใช่ไหมฮะครับมองหน้าต่างข้างบ้านนะเมื่อวานเขามีงานแต่งกันคนรวยแบ่งแฟนฉันโอ้ยใจมันสั่นมันใครมาบั่นเอาขั่วใจใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยโอ้วันนี้ไหนๆมาแล้วมีให้ทำอะไรอีกแล้วครับพาพวกเราสนุกสนานกันสักหนึ่งเพลงได้ไหมฮะให้เราได้ขยับกันสักหน่อยดีไหมฮะได้ครับสักเพลงเลยดีฮะเพลงของผมเองหรือของคุณอาสอนเพชรครับเอาคนของคุณเลยเราจะได้มีเอาบรรยากาศแบบไปรุ่นอะไรพวกนั้นกลับมาจะให้ไปมองหน้าต่างอีกรอบไม่ไหวนะครับเพลงอะไรดีครับไอ้งั้นเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับซิงเกิลล่าสุดของผมนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับอยากโดนเป็นเจ้าของครับว้าวครับเออพร้อมไหมฮะพร้อมที่สุดอ้าวพร้อมแล้วมิวสิกมามาวู้ใครร้องได้ตามกันแน่สายกุ้งมีคนชอบขวาก็ชุ่มมือกันฉันก็ยังต้องวางเปล่าเหมือนเดิมร้องมันนานเกินไปอ่ะคนนั้นจะเป็นใครหาเวลาเอาใจใส่ฉันทีอยากขอเจอคนดีๆสักคนบนถนนที่มันยังมีแต่ความเหงาโปรดสงสารหัวใจที่ทนเหงาไม่ค่อยได้ทุกคนร้องกันมาอยากโดนใครเป็นเจ้าของเต็มที่มารักกันที่คนโสดที่ใจดีๆมีหรือเปล่าหัวใจต้องใช้กับใครเก็บไว้ใช้งานอีกสักทีเถอะอยากเป็นคนมีเจ้าของเต็มที่ว่าหาเป็นปีแต่จบเป็นใครกันดีเธอหรือเปล่าที่มาพอดีกับใจรักที่มันมีเพียงแค่คำเดียวที่รอจะใช้กันสองคนที่รักวันนี้พี่ไอไม่มีแดนเซอร์มาถ้าพี่ไออยากได้น้องๆขึ้นมาเป็นแดนเซอร์ได้ไหมคะแดนเซอร์ยิ้มเขาก็ไม่มองมาทักเขาก็ไม่คุยทำเอาใจฉันหายตั้งหลายที
ต้องเหงาไปถึงเมื่อไรโลกฟ้าถึงจะเข้าใจมาหาเวลาเอาใจใส่ฉันทีอยากจะขอโอ้โหแล้วรายการนี้คัดไซส์ทุกคนเลยนะเวทีเรายังไหวที่มันยังมีแต่ความเหงาโปรดสงสารหัวใจที่ทนมาทนเหงาไม่เคยได้ทุกคนพร้อมกันเอานิ้วสองมือขึ้นมาแล้วชี้ไปบอกว่าอยากเดินใครเป็นเจ้าของเต็มที่รักกันที่ความโสดที่ใจดีดีมีหรือเปล่าหัวใจต้องใช้กับใครเก็บไว้ไม่เคยได้ใช้งานอยากเป็นคนมีเจ้าของเต็มที่หาเป็นปีแต่จะเป็นใครกันดีเธอหรือเปล่าที่มาพอดีกับใจรักที่มันมีเพียงแค่คำเดียว ที่เราจะใช้กันสองนิ้วออกมาสองคนขอบคุณที่รักทุกคนนะครับขอบคุณที่รักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณที่รักทุกคนครับผมน้ำคู่เรือเสื้อยังคู่ป่าดาวคู่ไอรู้สึกว่าการที่นักร้องเพลงป๊อปอย่างไอจะก้าวข้ามมาร้องเพลงลูกทุ่งให้คนฟังในรายการที่เป็นรายการลูกทุ่งระดับประเทศขนาดนี้ถ้าไอไม่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ไอไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนไอเชื่อว่าการเริ่มต้นที่ดีแบบนี้มันจะทำให้อัตลักษณ์คงอยู่กับคุณและคุณจะคงความเป็นไทยฝากไว้ครับขอบคุณครับผมขอพาคุณผู้ชมมาพบกับชายวัยเก่าคนนี้ครับเขารักในการร้องเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจและวันนี้ขอมาแสดงความสามารถให้คนไทยทั้งประเทศได้ชมกันสวัสดีครับผมชื่อปานประพันธ์พงษ์ฟุ้งสวรรค์ครับปานมาจากโคราชใช่ครับผมครูเห็นเดินออกมานึกว่าจะเสียงดังดูหุ่นเป็นพี่ไม้พี่ลมพรมากพอพูดคือเสียงเบาแท้เป็นบัตรครับผมไม่สบายวันนี้ร้องเพลงอะไรครับหอมกลิ่นข้าวจี่ครับผมหอมกลิ่นข้าวจี่ของเกษมใช่ครับแม่หักฟืนน้อยมาอ่อยดังไฟแล้วปั้นข้าวเหนียวปั้นใหญ่จี่ไฟให้ลูกได้กินแจ่วผักโหมมาพร้อมหอมโรยหิมปิ้งเขียดที่โม่หอมกลิ่นได้กินค่อยมีแห้งลาคือพอดจำหนาวเคยเฝ้านอนนาแม่เคยหาปลาดุกนาปิ้งมาให้ค่อยโตใหญ่อมบักหอยส่งปลาน้อยใส่หัวสิงไทได้กินแล้วแซ่บถึงใจยามไกลบ่ลืมความหลังจากมาดนคือทอดของคนนู่นนาคือทอดแววตาห่วงใยจากนวลน้องนางคือทอดอีลีเสียงปีลำเฟืองเคยฟังบัดนี้ได้มาไกลห่างก็ยังบ่ไหวทวินมันร้องได้ดังกว่านี้ได้ไหมลองดิลองร้องสดๆสิคะร้องให้ดังกว่านี้แม่หักฟืนน้อยมาอ่อยดังไฟแล้วปั้นข้าวเหนียวปั้นใหญ่จี่ไฟให้ลูกได้กินก็คาดหวังนะตั้งแต่เห็นปานเดินออกมาหุ่นก้านแบบนี้ต้องมาถึงปุ๊บสวัสดีครับแต่ปานสวัสดีครับ มันขัดนะมันรู้สึกแบบแต่ว่าโอเคปกติธรรมชาติของปานเสียงเป็นแบบนี้เป็นคนเสียงค่อนข้างเล็กโดยธรรมชาติหนูก็พูดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเสียงดังอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนติดเป็นนิสัยมันก็เลยส่งผลมาถึงเวลาร้องเพลง
ลองไปเปลี่ยนแค่ตรงนี้แหละครับผมปานจะไปได้อีกไกลเลยครับผมขอบคุณครับคุณนครับคือวิธีการร้องแล้วก็อย่างที่สุนารีบอกอ่ะคุณน่ะมันถูกต้องหมดแล้ววิธีการออกเสียงเท่านั้นเองมันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งทางที่ดีคุณกลับไปที่บ้านแล้วคุณเปิดหวอดับเพลิงคุณร้องให้เสียงครบหวอได้อะไรครับผมคุณจะมีโอกาสฝากไว้ครับขอบคุณครับได้อะไรไปเยอะเลยนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าทุกคนเห็นความใช่ในตัวปานเกือบทุกด้านเลยครับบุคลิกดีเสียงดีวิธีการร้องเทียบเท่ากับมืออาชีพนะเก็บรายละเอียดได้ครบหมดเลยมีจุดเดียวเท่านั้นก็คือการออกเสียงฟังแล้วมันไม่อิ่มลองปรับวิธีการร้องการออกเสียงใหม่ให้มันสดให้มันดิบกว่านี้ลองดูนะครับกลับไปทบทวนดูครับขอบคุณครับร้องขอบคุณครับค่ะจ้าขอบคุณครับเชิญครับหุ่นเหมือนนักมวยหุ่นเหมือนบัวขาวเนอะผมว่าด้วยธรรมชาติเขาว่าเป็นคนเรียบร้อยคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เวลาร้องมันเรียบร้อยไม่ได้มาพบกับสาวจากแดนอีสานคนนี้กันครับมาฟังดูว่าเสียงของเธอจะแซ่บขนาดไหนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนาภาพุทธพิมายชื่อเล่นชื่ออีทมาจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษอายุเท่าไหร่นะครับ29ปีค่ะ29ทำงานอะไรครับเป็นแม่ค้าขายส้มตำค่ะ อยู่ที่บ้านค่ะปัจจุบันนี้ก็อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งแล้วก็แฟนด้วยค่ะพ่อแม่ทำอาชีพทำนาอย่างเดียวค่ะทำนาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ราคาก็แย่อยู่ค่ะตัวเองก็เลยต้องดิ้นรนต้องสู้ก็ชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ความฝันก็อยากเป็นนักร้องแล้วก็คิดว่าจะหาเงินเพิ่มให้พ่อแม่มีความสุขมากขึ้นด้วยการร้องเพลงค่ะก็เลยมาประกวดร้องเพลงค่ะก็เริ่มประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ4ขวบค่ะตอนนั้นอยู่ป.4อาจารย์เข้ามาใหม่พอดีก็มาสอนดนตรีไทยแล้วก็เลยหานักร้องคนนึงเขาก็บอกว่าใครเสียงดีมั่งจะให้เป็นนักร้องก็เริ่มเห็นแววแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเราเนี่ยค่ะก็เลยพาประกวดมาตั้งแต่นั้นเลยค่ะก็ประกวดแค่ช่วงประถมนะคะช่วงมัธยมมาก็ไม่ได้ประกวดแล้วค่ะพ่อคะวันนี้หนูมาแล้วนะคะรายการไม้ทองคำช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะจะไม่ท้อเด็ดขาดค่ะสู้ๆค่ะหักอายลาตายก็ตายแทนได้คันสงสารหัวใจเศร้าเจ้าสู้สิได้บ่ละถือว่าเป็นคำขอจากหัวใจผัวแท้ที่แค่อยู่ไปเดียวน้องสิถือสัจจาคันไอบ่ลดเลี้ยวไปของเกี้ยวกับยิ่งใดละซองเฮาเอาหัวใจมาวัดกันเบิ่งดูอายทิ้งได้บ่แล้วมาสานต่อความรักของเราสองคนในเมื่อมีน้องไม่ต้องการเข้ามาปนให้มันสับสนบนเส้นทางหัวใจยอมให้ทุกอย่างถ้าไอ้ปล่อยวางทุกสิ่งถ้าไม่มีจริงคงบ่สายเกินแก้ไขในเมื่อมองหาเห็นค่าคนที่มีใจ
ตายแทนไอยังไหวเลิกนิสัยเจ้าชู้ได้บ่ผมชอบการพูดการจาของคุณอีทนะฮะพูดแบบบ้านๆซื่อๆตรงๆไม่แข็งไม่อ่อนคือชาวบ้านพูดกันเนี่ยพวกเราก็ชาวบ้านนี่แหละแล้วเวลาการร้องเนี่ยเสน่ห์ของคุณอีทเนี่ยอยู่ที่ความมีเสียงสำเนียงของคนอีสานซึ่งมันผสมปนเปกับเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่เพราะอยู่แล้วโดยเฉพาะตอนออกท่อนลำนะแล้วลูกเอื้อนบางลูกตอนหางๆของท่อนน่ะคุณอีททำได้ดีอ่ะร้องโอ้โหลูกเล่นอะไรแพรวๆหมดเลยทำได้ดีร้องเก่งมากเลยแค่น้ำหนักของเสียงมันไม่แน่นอ่ะคือเป็นคนธรรมชาติแล้วเสียงบางอ่ะถึงกระแทกยังไงน้ำหนักมันไม่มาเลยอันนี้ก็คือต้นทุนของหนูมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าวันนี้คือโดยความสามารถแล้วโอ้โหรุ่นตัวแม่เลยนะ เก่งมากๆค่ะชื่นชมค่ะขอบคุณค่ะจุดอ่อนมีเรื่องเดียวแต่เป็นเรื่องใหญ่มากคือพลังเสียงและอีทนี่แปลกคนอื่นที่เขาบอกว่าฟังแล้วมีอาการพลังเสียงอ่อนเราจะบอกเขาเลยว่าร้องให้ดังกว่านี้แต่กับอีทที่บอกว่าแปลกคือเหมือนหนูใส่เต็มที่แล้วแต่มันบางตรงนี้เองที่ครูว่าเป็นเรื่องเดียวแต่เรื่องใหญ่เพราะอีทก็ไม่ได้ออมนะพูดแบบไม่ประมาทเลยพูดเต็มๆเลยแล้วก็ร้องก็เหมือนหนูก็ใส่เต็มที่แต่ทำไมมันฟังแล้วมันบางนั่นก็แสดงว่าเขาเรียกว่ามิติของเสียงของเราเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับวิธีการก็คือต้องอัดมาหนักมากกว่าปกติที่เคยทำน่ะทำให้มากกว่าปกติแล้วก็ไมค์อาจจะต้องใกล้ปากมากกว่าเดิมเพื่อเอามาเสริมส่วนที่มันเป็นปัญหาของเราอยู่ต้องแก้ตรงนี้นะลูกนะแก้ตรงนี้ครับเก่งครับพร้อมกันเลยครับค่ะขอบคุณค่ะน้องก็ทำถูกหมดทุกอย่างแต่เวลาเขาพูดผมว่าเขาพูดมันจะดูรุนแรงกว่าร้องใช่ครับพันแล้ว3,000ขนาดพันวิธีมาลาแบบตื่นเต้นแห้งไม่ตื่นเต้นที่เราก็ไปสิเจ๊เห็นดีกว่านี่มาฟังเสียงของหนุ่มๆ2คนนี้กันครับน้ำเสียงแต่ละคนจะโดนใจคุณผู้ชมและกรรมการมากแค่ไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพงษ์วิมลครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับวันนี้แบงค์จะร้องเพลงอะไรลูกเพลงต้องมีสักวันครับต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนเด็กวัยรุ่นวัยนี้แบงค์เพิ่งผ่านช่วงเวลาที่เสียงมันแตกหนุ่มมาใช่ไหมลูกใช่ครับมันคอนโทรลเสียงไม่ได้แล้วหางเสียงก็จะมีปลิ้นมีแฉลบอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆเสียงเป็นคนเสียงอบอุ่นนะลูกครับเสียงเพราะนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับครูไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากเสียงเรายังไม่เข้าที่หรือเปล่าเพราะว่าลูกผู้ชายมันจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านของแก้วเสียงนะครับแต่ก็อย่าท้อฝึกร้องต่อไปนะครับอยู่ที่การฝึกเท่านั้นแหละตอนนี้วันนี้ผ่านครับครับผ่านครับครับผ่านครับสวัสดีครับแนะนำตัวอะไรจ้าผมต้นครับนายจักรพันธ์ศรีมอนครับต้นทำงานอะไรลูกเป็นช่างแอร์ครับช่างแอร์มันน่าตื่นเต้นตรงไหนว่าช่างแอร์นอกจากอาชีพเป็นช่างแอร์แล้วมีความสามารถอย่างอื่นอีกไหมคะก็เป็นฟุตบอลครับฟุตบอล
แล้วนอกจากฟุตบอลแล้วมีอะไรอีกคะก็เป็นพวกตะก้อครับตะก้อลักษณะเขาถนัดเรื่องเตะทั้งนั้นนะคือเดี๋ยวต้องวันนี้ต้นจะร้องเพลงอะไรคะวอนพ่อตัดสินครับเชิญครับรุ่งคันรีน้ำนี้ดังไฟโทอาทินสมเด็จพระเจ้าตัดสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกิดต้องเกรียงใจวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศกนิกรทั่วลาต่างก็มาขอพรธนบุรียังมีลูกนี้คนหนึ่งเสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาเว้าวอนแฟนลูกนี่หายอยู่โรงงานใหญ่ขับไฟจำจรตามหาตัวตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาดนั่งรอถอุบลโคราชประกาศหวังพบน้องนางจริงๆแล้วต้นเวลายืนพูดยืนคุยเนี่ยทรงดีเลยนะแต่พอร้องเพลงปุ๊บเนี่ยตัวเอียงเหมือนแบบเสียศูนย์เนี่ยลองดูนะครับบุคลิกของเราดีๆเราเป็นนักกีฬาเนี่ยมันสมาร์ทอยู่แล้วแต่พอร้องปุ๊บเหมือนเรามันไปเองโดยเสียหล่อเสียหล่อใช่เสียหล่อนะลูกนะต้องดูตัวเองนะครับจุดอ่อนของต้นวันนี้นอกจากที่พิสุเล่าแล้วก็คือครูมองว่าวิธีการออกเสียงเหมือนยังออมอยู่ลูกฟังแล้วไม่สว่างออกมาปรับทุกอย่างให้ลงตัวครูว่าต้นนั่นแหละเป็นคนใช่คนหนึ่งเลยลองดูนะครับขอบคุณครับโดยเฉพาะดนตรีของเพลงนี้มันขึ้นมาใหญ่มากตุ้มตั้มตุ้มตั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 ้มเสียงต้นไม่สามารถชนะดนตรีได้ต้นเป็นช่างแอร์อยู่แล้วใช่ไหมผมจะเปรียบให้เห็นชัดๆเลยน้ำยาแอร์ขาดต้องไปเติมพลังขึ้นมาถ้าเป็นแอร์มันก็ไม่เย็นน่ะต้องเติมน้ำยาเข้าไปนะรอบนี้ลุงโน้ตให้ผ่านครับขอบคุณผ่านจ้าขอบคุณผ่านครับขอบคุณส่งน้องนะดูไงยังไงไม่รู้ทั้งที่เป็นนักกีฬานะมันน่าจะกระชับกระเฉงมากใช่ไหมเป็นมันแบบเนื้อความคาดหมายเลยด้วยมาถึงชายหนุ่มคนนี้ครับเส้นทางชีวิตของเขาเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้วันนี้ขอมาสู้เพื่อครอบครัวจะเป็นอย่างไรเอาจะช่วยเขาด้วยครับสวัสดีครับผมนายอนุชาวงเวียนครับชื่อเล่นชื่อเล็กครับอายุ19ปีมาจากจังหวัด101ครับครับปัจจุบันอยู่กับแม่ครับกับพ่อใหม่ครับคือพ่อเก่านี้เสียไปตั้งแต่อายุ1ขวบครับตอนนั้นยังเด็กครับยังไม่รู้ภาษาอะไรคือพ่อใหม่เป็นคนหาเลี้ยงคนเดียวครับขับรถตุ๊กๆ3ล้อครับหาเช้ากินค่ำนะครับพ่อใหม่นี้จะไม่ได้พักเลยเพราะว่าแม่คือเลี้ยงหลานครับไม่ได้ทำงานครับทำงานคนเดียวคือพ่อใหม่ครับขึ้นม.4ผมก็ฝึกร้องเพลงด้วยตัวเองครับเพราะว่าต้องช่วยครอบครัวจุนเจือครอบครัวบ้างครับเป็นตามงานเลี้ยงงานวัดอย่างนี้ครับที่ผมมาประกวดนี้ก็เพราะว่าตาเป็นคนชอบรายการประกวดร้องเพลงมากครับผมก็อยากทีวีให้ตาเห็นบ้างสักครั้งแต่ตอนนี้ตาเสียไปแล้วครับผมก็อยากทำฝันนี้ให้ถึงที่สุดครับทำให้ได้ครับผมได้ยินเสียงแผ่นดังลอยแล่นมาจากแม่นฉันให้นอพักอยู่หม่องนั้นคนใกล้บ้านคือเฮาบ่นอ
ทำนองเลยลองเลยเศร้าฟังแล้วเหงาคือทอดแม่พ่อสะกิดใจไอ้คือพ่อหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นอยากงานบ่เศร้าแต่เศร้าหอดคำมาไกลหลายปีติดต่ออยู่กอทมบ่ได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแค้นไถ่ถามว่าลืมถามเมื่อบ้านหลับไปแม่นผู้ใดเป็นคนเป่าแค้นกระซ่าแต่คนลอยฟังมันช่างมีแห่งใจละอาทัยคนอยู่แม่นฉันยังเป่าแค้นหวานซ้ำบ่ยันอายยืนยันว่าเจ้าของเป็นภัยอ่อนสอนน้ำใจเจ้าของเสียงแค้นลายสุดสนานเสียงแค้นแล่นจากแม่นฉันหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปั้นเขาคนบ้านเฮาฮักกันมันแก่นเป่าอีกแน่เด้อหมอแคนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้านขอบคุณครับเป็นไงบ้างคิดว่าตัวเองทำเป็นยังไงปกติเคยได้ร้องไหมอ่ะก็ร้องบ้างครับร้องบ้างใช่ไหมใช่ครับชอบไหมไทยเหรอลูกก็ชอบฟังเพลงลูกทุ่งหมอลำทุกคนครับแล้วเลือกเพลงนี้มามันเหมือนเวลาเล็กร้องเหมือนอยากจะทำท่าหมายไทยอยากจะใส่ให้สุดแต่หนูก็กักอะหรอกเหมือนยังกักๆอยู่แล้วก็ขณะที่ร้องเนี่ยเอียงตัวแล้วก็มองต่ำตลอดเลยต้องสื่อสารมองข้างหน้านะครับแต่เสียงดีนะเสียงดีออกสตาร์ทอาจจะดูเป๋ๆหน่อยฝึกฝนต่อไปใจเย็นๆนะเดี๋ยวฝันก็สำเร็จนะครับเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับสิ่งที่เล็กทำได้ดีวันนี้คือการออกเสียงนะครับน่าฟังมากโดยแก้วเสียงของหนูนะแต่สิ่งที่มีปัญหาคือคอนโทรลเสียงไม่ดีลูกมันจะมีอาการเป๋เสียงเอื้อนแต่ละคำมักจะมีลูกเป๋อยู่ตลอดเวลานะคือทุกอย่างถึงแม้ว่าจะมีบาดแผลเยอะแยะไปหมดเลยในการร้องเพลงแต่กับสื่อสารอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสัญญาณที่ดีว่าหนูพร้อมที่จะเป็นนักร้องที่สะกดใจคนฟังได้ถ้าหากว่าเล็กสามารถซ่อมแซมจุดบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนของตัวเองเล็กไม่ค่อยละเอียดในการร้องแล้วก็มันก้มหน้าตลอดร้องกล่อมไส้เดือนตลอดเลยอ่ะกระทั่งที่เราเป็นคนหล่อนะยิ้มแย้มดีเราเป็นคนหน้าตาดีนะขึ้นกล้องนะแบบบุคลิกดีนะแต่เวลาเราร้องแล้วมันดูไม่หล่อโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสผ่านเข้ารอบไปเล็กต้องไปดูรายละเอียดของการร้องเพลงให้ถูกต้องมากกว่านี้แล้วเล็กจะสู้คนอื่นเขาได้ครับขอบคุณครับพร้อมกันครับพร้อมกันครับผ่านครับขอบคุณครับกำลังใจนะครับขอบคุณครับคณะใหม่คณะใหม่ถ้าพูดถึงความน่ารักสดใสต้องเธอคนนี้เลยแหละครับด้วยท่าทางที่มุ่งมั่นกับแววตาที่ประกายด้วยความหวังอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเสียงจะไพเราะขนาดไหนสวัสดีค่ะชื่อจ๋าค่ะเด็กหญิงวนิดาอุดมจิตค่ะอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่มาวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นโอกาสค่ะซึ่งโอกาสแบบนี้มันหายากมากค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ก็อยากให้มาด้วยค่ะค่ะก็ขอกำลังใจจาก
คนทางบ้านนะคะแล้วก็พ่อกับแม่นะคะขอให้หนูผ่านเข้ารอบต่อๆไปนะคะก็วันนี้ถึงจะไม่เต็มร้อยนะคะเพราะว่าเป็นหวัดอยู่นะคะไม่สบายแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะฉันยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าแต่วาสนาของเราช่างมืดดำมองนภาฝนฟ้าพรางเมื่อเย็นยังสนทยาเดือนเคียงคู่กับดาวช่างงามนักแต่คนที่รักไม่คืนมาคู่แผ่วมาเยือกเย็นพาน้ำตาเอ่อท่วมใจโอ้โอ้โอ้ความรักยากนักจะห้ามใจได้ท่านจ๋าน่ารักมากนะลูกเป็นเด็กที่ดูแล้วสดใสน่ารักมากคือสมส่วนนะลูกนะดูอยู่ในวัยนี้ออกมาแล้วรู้สึกว่าเห็นแล้วอยากคุยอยากทักอยากพูดด้วยการร้องทักษะการร้องก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะลูกนะเพียงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้จริงๆหนูเป็นคนเสียงกว้างนะลูกนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องพยายามเหมือนโก่งคอให้เสียงมันใหญ่หรือทำให้มันมีลักษณะที่ใหญ่อะไรเงี้ยลูกเสียงดีและสิ่งที่คุณสุนารีพูดไปต้องจำเอาไปปฏิบัติหนูไม่ต้องไปปั้นเสียงให้มันโอ้มันเป็นโอเปร่าไม่ใช่ขนบของการร้องเพลงลูกทุ่งต้องทบทวนต้องระวังเรื่องนี้นะลูกนะอย่าไปเผลออย่าเผลอปั้นคำเพราะเสียงเราเพราะมากเสียงหนูเป็นเสียงเพราะแล้วก็เสียงแบบนี้อยู่กับคนหน้าตาแบบนี้มันเป็นต้นทุนที่ได้เปรียบคนอื่นเพราะหนูต้องทำให้มันถูกในเรื่องนี้เอาใจช่วยนะครับขอบคุณค่ะร้องพร้อมกันครับผ่านขอบคุณค่ะโชคดีลูกมาพบกับสาวคนนี้กันต่อเธอบอกว่าครั้งที่แล้วเธอทำให้ครอบครัวผิดหวังมาดูกันว่าวันนี้เธอจะทำได้สำเร็จหรือไม่สวัสดีค่ะชื่อดาอัชราพรผู้ระหงอายุ23ปีค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นแม่ค้าขายผลไม้ตามฤดูกาลนะคะอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะน้องดานะคะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อนุบาลแต่เริ่มประกวดจริงๆตอนอยู่ป.4ค่ะแล้วก็เคยประกวดรายการทีวีรายการหนึ่งได้รางวัลเป็นการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดเสร็จแล้ว3ปีแต่ยังไม่มีผลงานออกมาพอหมดสัญญาก็เลยมีโอกาสมาออดิชั่นไม้ทองคำครั้งที่3ค่ะผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายแต่ก็ตกรอบเหมือนกันค่ะหลังจากในครั้งนั้นแล้วเนี่ยชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะค่ะเพราะว่ารู้จักจากทีวีด้วยค่ะแต่เขาไม่ได้ไปร้องเพลงแล้วได้รับงานร้องเพลงไหมมีใครมาติดต่อไปร้องเพลงด้วยไหมคะมีรับงานบ้างค่ะตามงานบวชงานแต่งค่ะชีวิตเป็นไงลูกมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาไหมแล้วความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมคะดีจากเดิมค่ะเพราะว่าคือพอมีคนรู้จักเยอะก็เชื่อในฝีมือค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ที่กลับมาไม้ทองคำครั้งที่6ครั้งนี้ตอนที่ตกรอบไม้ทองคำรอบนั้นน้องดาเสียใจมากถึงกับบอกกับตัวเองว่าจะไม่ประกวดอีกแล้วทุกครั้งที่มาน้องดาไม่เคยพาพ่อแม่มาแต่พอครั้งนั้นพงดาพาทุกคนมาน้องดากลับทำให้ทุกคนผิดหวังน้องดาก็หวังเอาไว้สูงเหมือนกันนะคะว่าครั้งนี้น้องดาจะทำให้สำเร็จไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังอีกแล้วก็จะได้เป็นการทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จด้วยค่ะ
ที่เกิดเป็นใครไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริ่มทั่วโลกเล่าขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยหวงห้ามข้ามเขตข้ามคลองที่น้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อลือนาแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณกาลแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั้นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอการร้องก็วันนี้ก็เหมือนมาทำตามระเบียบเนาะออดิชั่นผ่านจากข้างนอกแล้วก็มาออดิชั่นให้กรรมการได้เห็นแต่หนูยังไงก็ผ่านอยู่แล้วเรื่องการร้องคงไม่มีอะไรแนะนำดาการเลือกเพลงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหนูนะคะในรอบนี้การเลือกเพลงนี้มาไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ารอบลึกเนี่ยไม่ใช่เพลงไม่เพราะนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นเบสิกอ่ะมันเป็นบทเพลงเบสิกสำหรับที่เข้าประกวดเริ่มประกวดอะไรเงี้ยคืออย่างเราเนี่ยโดยความสามารถแล้วควรจะเลือกเพลงที่ดึงความสนใจของกรรมการแล้วก็คนฟังให้ได้อ่ะนะลูกนะการเลือกเพลงสำคัญอันนั้นก็ฝากหนูเป็นการบ้านนะคะจ้ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะความเป็นน้องดาที่ทุกคนรู้จักหรือเพิ่งเริ่มรู้จักก็ตามความสามารถแก้วเสียงและความไพเราะกับการร้องเพลงลูกทุ่งนี่ไม่ใช่ข้อสงสัยตักตวงเอาให้เยอะลูกมารอบนี้ไปให้ไกลเท่าที่จะไกลได้เสร็จแล้วให้มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับชีวิตเราให้ได้ค่ะก้าวสู่จุดหมายต้องใจเย็นๆครูเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะนะอย่างที่ครูสลาบอกคุณสุนารีบอกอ่ะค่ะหนูจำไว้เลยมันมีประโยชน์เสียงหนูดีเพลงอย่างที่พี่สุนารีบอกขั้นต่อไปต้องหลากหลายด้วยเสียงเพลงคือเพลงเนี่ยมันเพราะทุกเพลงอ่ะเพราะทุกเพลงสยามเมืองยิ้มก็ที่สุดของเพลงในความเพราะเนื้อหาสาระเพราะแต่เราต้องหาเพลงอันนี้สู้กับตัวเองรอบต่อไปสู้กับคนอื่นต้องหาเพลงที่มันมีลูกเขาเรียกลูกฮุกอะลูกฮุกลูกย้ำยกเพลงตัวอย่างเหมือนต้องฮักให้สุดใจอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะไม่ใช่ให้หนูต้องร้องเพลงนี้นะลุงน็อตนึกได้เพลงนี้ว่ามันจะมีลูกเรียกคะแนนอะลูกยั่วลูกยุอะไรแบบนี้เป็นต้นหนูลองไปศึกษาดูรอบนี้พูดมาเยอะละหิวข้าวละผ่านผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ไปสักเลยเออมันต้องมีรอยยิ้มถือว่าก้าวแรกของการกลับมาทำได้สำเร็จแล้วนะครับน้องดาเอาคำแนะนำของกรรมการไปปรับปรุงแล้วครั้งหน้ากลับมาพร้อมรอยยิ้มอีกนะครับหนุ่มหน้ามนขนยโสธรมาพร้อมความมุ่งมั่นจะได้กี่พานไปเชียร์เขากันเลยครับ
วัสดีครับผมซือสุรเวชสมทวินซือเรียนซือเบนสันมาจากจังหวัดยโสธรครับผมเบนสันครับผมเป็นลูกครึ่งเหรอครับบอครับแล้วทำไมเบนสันนะครับพ่อแม่อาจสิตั้งให้ตั้งแต่น้อยอาจสิเห็นว่าน่ารักครับแต่ว่าใหญ่มากแล้วอาจสิผิดหวังจักหน่อยก็เหรอคิดว่าน่ารักครับผมแล้วคิดว่าตัวเองน่ารักไหมครับกับโบหูคือกันครับไม่รู้บ่มั่นใจปานใดทำไมถึงมาประกวดนะครับอยากเป็นนักร้องครับอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วครับผมวันนี้ร้องเพลงอะไรครับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาครับผมขอดนตรีครับยังคงมีเงาเจ้าในใจอายจบนานเท่าใดใจยังไม่จางคอยข่าวความเคลื่อนไหวมอบใจเคียงข้างถึงจะสิ้นทางคืนดีรักเก่าโอนความเป็นเราให้เขาแทนที่ส่งคำโชคดีที่เธอเลือกเขาที่อายยอมพ่ายแพ้เพราะแค่ใจเจ้าที่เอียงข้างเขามากมากเสมอขอให้เขารักเธอเหมือนดังที่เธอรักเขาให้คุ้มที่อายยอมเศร้าหลีกทางให้เขาครองเธอภาวนาให้เขาดูแลดังผู้แท้ที่หากันเจอเจ็บของอายจะมีเกียรติเสมอหากทางเดินของเธองดงามร้องได้ชิวๆมากเย็นสบายผ่อนคลายดีจังเลยร้องอย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะแนะนำผมอยากเสริมนิดเดียวคือคำปิดท้ายของคำแต่อย่างคำว่าจางอย่างท่อนแรกเนี่ยมันจาเหมือนจาถ้ามันปิดคำว่าจางแล้วก็เล่นลูกคอแบบที่เราเล่นเนี่ยมันจะเพราะมากกว่านี้จบนานเท่าใดใจยังไม่จางวันนี้เย็นสบายเหลือเกินขอบคุณครับวันนี้ถ้าจะให้พูดแนะนำมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากบอกก็คือเรื่องท่าทางตอนนี้เหมือนหนูติดอยู่อย่างเงี้ยหรอกมันอยู่อย่างเงี้ยนะลูกนะแล้วเวลาร้องมันก็มีท่านี้ซึ่งมันทำให้เราดูไม่ค่อยแมนหนูมีของหนูครบละรอแค่โอกาสแล้วก็วาสนาแค่นั้นเลยนะคะผู้อยากบอกว่าเบนสันเป็นคนที่มีความล่องตัวผู้หนึ่งมากๆเลยมากไปกว่านั้นก็คือร้องเพลงเพราะมากร้องเป็นด้วยใช้เสียงตัวเองแล้วก็ร้องถูกออกเสียงเต็มฟังและสบายมากเลยทำได้ดีทุกอย่างนะครับแต่มีการบ้านเวลาคนร้องเพลงเนี่ยเขาจะเอาเสียงเป็นหลักส่วนมือไม้ถ้ามันจะมาเนี่ยให้มันมาช่วยให้เสียงดีและก็ให้ช่วยในการสื่อสารเป็นตัวเสริมแต่ตอนนี้เหมือนว่าเบนสันเนี่ยใช้กลับด้านกันลูกไม่ห้ามนะแต่ให้มันมาช่วยอย่าให้มันมาถ่วงทำให้จบทำให้ได้ใจเย็นๆครับขอบคุณครับพร้อมกันค่ะครับผ่านจ้าขอบคุณครับทำได้จะตันแล้วเริ่มตันได้คำแนะนำเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้3ผ่านอีกด้วยดีใจด้วยนะครับหนุ่มยโสธรผ่านไปมาต่อกันที่สาวจากยโสธรกันต่อแต่เอ๊ะคนเมื่อกี้ก็ยโสธรนะครับมันยังไงกันแน่ล่ะครับเนี่ยสวัสดีค่ะครับหนูซื้อนางสาวเกศสุดาแสวงดีค่ะซือเหรนซือบุ๋มบิ๋มอายุ23ปีมาจากจังหวัดยโสธรค่ะตั้งแต่
หน่อยเถ่าใหญ่กับมายูกับวงคณะหมอลำซึ่งซีเดมากับช่วงปิดเทอมนะคะเวลายามีล่ำมีหยังกับสิไปน้ำเพลินนึงสินะพ่อเพิ่นเป็นคนขับรถพายาไปล่ำนึงสิค่ะกะเริ่มมักหมอลำมาตั้งแต่น้อยๆค่ะแต่ว่าช่วงนึงกะมีสนใจในการเรียนกีฬาหลายขึ้นกับบ่ได้สนใจในช่วงในการร้องเพลงนะคะครอบครัวกะแม่เพิ่นกะเฮ็ดนาพ่อเพิ่นกะขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพซึ่งแม่นี่เฮ็ดงานหนักบ่ได้เพราะว่าแม่เพิ่นป่วยเป็นมะเร็งโลกกระดูกค่ะได้พาหลังตอนที่คลอดหนูออกมาเพิ่นก็เริ่มเฮ็ดงานหนักบ่ได้เคยโทษเจ้าของอยู่เทื่อนึงว่าเกิดมาก็เฮ็ดให้แม่ป่วยลำบากแล้วก็ต่อมาหนูมาเรียนก็เรียนบ่จบติดอยู่4โตเกเรนะคะแล้วก็มีน้องในคณะที่เรียนพอมีน้องก็พ่อหนูมากับทุกอย่างกับเปลี่ยนหนูก็เริ่มอยากเปลี่ยนตัวเจ้าของเฮ็ดเพื่อครอบครัวเฮ็ดเพื่อลูกสินะคะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ล่ำค่ะรับงานล่ำเป็นล่ำสิ่งล่ำก่อนประยุกต์ไปนำค่ะแล้วแฟนทำอะไรครับแฟนแฟนกะเป็นหมอล่ำคือกันค่ะวันนี้มาด้วยไหมมาค่ะอยู่ไหนครับอยู่หลังเวทีค่ะแสดงว่าไอ้คนที่ร้องเมื่อกี้แน่ๆเลยค่ะแฟนเป็นสันจริงๆบุ๋มบิ่มเนี่ยถ้าหนูแต่งตัวแต่งอะไรหนูสวยนะยิ่งตอนโหไอ้เบนสันเอ้ยทำร้ายคนสวยๆซะละไม่ธรรมดาเนี่ยไอ้หน้าแบนเนี่ยแล้วไปพูดอะไรเหมือนแค้นเคืองอะไรเขาเนี่ยคุณแค้นในเบนสันเนี่ยสวยๆแท้ๆดูที่สอยซะได้เอาผมบิ๊มวันนี้ร้องเพลงอะไรครับต้องฮักให้สุดใจค่ะขอดนตรีครับกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าหักแต่อายหูบอกว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่ารักแต่แห้งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยรอยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบหลีกบ่ยานบ่ฮักแต่ยานบ่ทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องฮักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสูงต้องทำให้รู้ว่าเป็นฮักแท้พ่อแม่เชื่อเธอถ้าหากว่าฮักในน้อยพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนจนคนธรรมดาตื่นเต้นใช่ไหมค่ะแต่กำลังจะบอกบุ๋มบิ่มว่าบุ๋มบิ่มเนี่ยจริงๆแล้วมีทุนเสียงที่ดีนะลูกเอื้อนบางลูกนะก็เพราะเพียงแต่ว่ามันคุมความประมาทและตื่นเต้นไม่ได้เท่านั้นหนูทำได้ดีกว่านี้คือจากดูจากภาพก่อนเลยหนูเดินมาก็เป็นผู้หญิงที่ดึงความสนใจของคนได้เลยนะแต่งมาเขาจะสวยมากแล้วจะขึ้นกล้องมากเลยแล้วต้นทุนของเสียงก็สะอาดสะอ้านเสียงเพราะด้วยนะ
เสียงดีมีเอกลักษณ์ปัญหาของหนูสองคนเหมือนกันก็คือ acting ไอ้ท่าเดียวกันด้วยนะนะคะแค่นั้นเองฝึกฝนต่อไปนะเสียงมวลเสียงมีเสน่ห์ใครๆก็ชอบฟังเสียงแบบของพี่นางสิริพรหรือจินตลาสิบริมาณว่าเสียงคือกันเด้แต่มันอยู่ในลักษณะเดียวกันคือเป็นเสียงขายเสียงที่มีเสน่ห์แต่วันนี้ที่ร้องนี่มันยังไม่สมบูรณ์หนึ่งประมาสองเราเอา acting มาเป็นภาระเกินไปและก็อย่าเอาคำแก้ตัวมาปลอบประโลมใจตัวเองถ้าเป็นนักสู้เนี่ยต้องไปให้สุดนะครับเพราะต้นทุนหนูดีอยู่แล้วครูให้กำลังใจครับพร้อมกันเลยครับผ่านขอบคุณค่ะแล้วสองคนผัวเมียเข้ารอบทั้งคู่สมมติอ่ะยังไม่เคยมีนะไม่มีไม่มีสั้นโค่นบริกิต้าเดี๋ยวเก็บคลิปปัญหาเดียวกันวันนี้เวทีไม่ทองคำเต็มไปด้วยบทเพลงเพราะๆจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนที่ได้เข้ามาตามฝันโชว์พลังเสียงให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักและเรายังรอคอยผู้เข้าแข่งขันที่จะเข้ามาเป็นแชมป์คนต่อไปพรุ่งนี้มาสนุกกับพวกเขาเหล่านี้ครับมาครั้งนี้ผมก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมจะเป็นนักร้องให้ได้ผมจะทำเพื่อยายครับแม่เนื้อหอมที่แทบจะตรอมใจตายหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ต่างมายื่นใบสมัครฟังชัดเจนเป็นธรรมชาติแล้วก็แมนเป็นต้นทุนที่ดีที่ผมมาประกวดวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมอยากเป็นศิลปินครับก็อยากมีชื่อเสียงครับและก็อยากทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจครับลมพัดทิวพอยเหมือนเสียงใจที่โอดโอยกลีบดาวเรื่องเริ่มร่วงโรยเป็นคนร้องที่น่าฟังมากน่าฟังจริงๆคู่นี้ที่มันเคยเดินเคียงอ้ายแล้วพ่อแม่อยู่ที่ไหนนะครับพ่ออยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะแต่ว่าแม่เสียแล้วค่ะแอร์โดนรถชนค่ะตั้งแต่หนูยังเด็กแต่มันมีรถพ่วงค่ะหลับในมาจากข้างหลังก็เลยชนรถเต็มๆเลยค่ะแม่ก็ตายคาที่อีก